ค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.ทวีศักดิ์ก.อนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและในการเสวนาวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงนะคะและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานค่ะมาร่วมนำเสนอมุมมองแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ดำเนินงานนะคะโดยดิฉันจะขออนุญาตแบ่งช่วงของการเสวนาเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกค่ะดิฉันจะขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านนะคะได้มากล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลนะคะหรือว่าในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องนะคะและจะต่อด้วยการเสวนาเพื่อนำเสนอนะคะในเรื่องการจัดทำโซนนิ่งเกษตรจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้เกษตรกรได้อย่างไรค่ะซึ่งท่านแรกนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมนำเสนอในวันนี้ค่ะท่านเคยดำรงตำแหน่งนะคะอธิบดีกรมปศุสัตว์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองนายกรัฐมนตรีค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญนายสัตวแพทย์ยุคนลิ้มแหลมทองค่ะเรียนท่านผู้บริหารเอกเทคท่านประธานของสุวิศาสตร์ท่านผู้วิเคราะห์ทุกท่านครับท่านวิทยากรทุกท่านก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้คงจะเห็นวิทยากรแต่ละท่านแล้วเนี่ยก็คิดว่าแต่ละท่านคงจะมาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำโซนนิ่งเกษตรกับพวกเราได้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าแต่ละท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงแล้วก็ได้ทำงานกับมือมานะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของโซนนิ่งเกษตรนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นตัวเป็นปัญหาแล้วก็มันจะเกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องเกษตรกรได้บ้างกับในส่วนของตัวหัวข้อที่ให้มาพูดในวันนี้นั้นเนี่ยมองภาพว่าจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้เกษตรกรได้อย่างไรนะครับโดยใช้เรื่องของโซนนิ่งเกษตรเนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับผมอยากจะขออนุญาตนำข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งว่าเกษตรกรเนี่ยมีรายได้น้อยนะครับที่มีรายได้น้อยเนี่ยเนื่องจากอะไรนะครับการที่เกษตรกรมีรายได้น้อยในเรื่องแรกก็คือเรื่องผลผลิตของเกษตรกรในประเทศไทยนั้นเองยังไม่ได้มีผลผลิตตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์หรือตัวหลักของการที่วางแผนในการผลิตเพราะผลผลิตยังตกต่ำอยู่เนี่ยก็จะทำให้ตัวรายได้ของเกษตรกรเนี่ยน้อยลงกว่าที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ที่มีรายได้น้อยตรงนี้นั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของพันธุ์นะครับถ้าในกรณีของสินค้าเกษตรในตัวของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์สัตว์น้ำเรายังคงมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งแต่เดิมนั้นพันธุ์พืชตัวพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็แต่ก็จะมีการเก็บสต็อกเป็นพันเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการคัดเลือกพันโดยธรรมชาติโดยที่ทางเกษตรกรมีองค์ความรู้ในจากที่ถ่ายทอดกันต่อเนื่องกันมาแล้วก็เก็บรักษาพันเอาไว้ต้นทุนในเรื่องเม็ดพันของเขาก็จะลดน้อยลงไปแต่ในปัจจุบันนี้การเกษตรเปลี่ยนใหม่ทุกคนต้องซื้อเม็ดพันนะครับเมื่อซื้อเม็ดพันรายได้ที่เกิดขึ้นมาก็จะถูกหักเป็นค่าเม็ดพันไปส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้คือต้นทุนอันที่เข้ามามีส่วนด้วยเกี่ยวข้องด้วยพันธุ์พืชหลายๆชนิดเรานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็พันธุ์สัตว์โดยพ้องยิ่งในสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สุกรนะครับเรายังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาไอ้ตัวนี้ก็คือตัวต้นทุนตัวหนึ่งที่ทำให้มีผลกับเรื่องของรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับเราอาจจะมองภาพว่าสิ่งแวดล้อมของตัวฟาร์มตัวที่เกษตรกรทำอยู่นั้นเนี่ยมันในแต่ละที่นะครับเราปลูกกันไปทำกันไปเลี้ยงสัตว์กันไปทำประมงกันไปโดยที่ไม่ได้ดูพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเหมาะสมกับพืชอะไรเมื่อไม่ได้ดูความเหมาะสมในพื้นที่ตรงจุดนั้นเองเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นการปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่ประเทศไทยหลายๆพื้นที่เรายกตัวอย่างอย่างพื้นที่ของการปลูกข้าวนะครับมีพื้นที่ในการปลูกข้าวของเราเนี่ย70ล้านไร่เนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่ปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตเพียงแค่300กิโลต่อไร่ก
ับ1,200กิโลต่อไร่ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะครับในตรงตัวนี้เองก็คือตัวผลที่กระทบต่อรายได้ของตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผลผลิตตกต่ำนี้ผลผลิตต่ำนี้เองก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาในการที่จะดำรงชีวิตของครอบครัวนะครับภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งอาจจะไม่ใช่พื้นที่ใหญ่มากนักมากมายนักนะครับแต่ว่าด้วยความหลากหลายของพื้นดินด้วยความหลากหลายของปริมาณน้ำปริมาณน้ำฝนนะครับหรือว่าในความเรื่องของแสงแดดเรื่องของอะไรต่างนั้นมีผลกระทบกับการเกษตรทั้งสิ้นรูปแบบของการพัฒนาการเกษตรจะต้องถูกการปรับเปลี่ยนไปถูกเรื่องของการที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตโดยให้ธรรมชาติมีผลกับเรื่องของการผลิตน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีผลกระทบกับเรื่องของผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรอันที่3ก็คือเรื่องของความรู้ของพี่น้องเกษตรกรนั้นยังไม่เพียงพอเรามีเกษตรกรทั้งหมดเวลานี้คนที่อยู่ในภาคเกษตร22-23ล้านคนใน22-23ล้านคนนั้นเองเนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพจริงๆนะครับไม่กี่แสนรายที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีศักยภาพในการที่จะผลิตให้สินค้ามีคุณภาพแล้วก็มีกำไรแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายๆที่กล้าพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าสุดเลยเนี่ยรายได้ของพี่น้องเกษตรกรหักค่าใช้จ่ายทางการเกษตรแล้วเนี่ยมีเงินอยู่เพียงแค่ปีนึง40,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับต่อครอบครัวนะครับครอบครัว12.93ล้าน2.93คนหารออกมานี่รายได้ของเกษตรกรต่อรายนิดเดียวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มองให้เห็นภาพว่าการพัฒนาด้านการเกษตรนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ที่จะเข้าไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของภัยธรรมชาติหรือปัญหาเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรจะต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องผลผลิตให้ได้นะครับ เรื่องที่สองที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยก็คือเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการนะครับเกษตรกรของเราส่วนใหญ่แล้วไม่ทำบัญชีเมื่อไม่ทำบัญชีเกษตรกรก็จะไม่รู้ว่าต้นทุนในการผลิตเท่าไหร่เราเคยทำงานกับทางตัวพี่น้องเกษตรกรเราไปส่งเสริมอาชีพให้เขาปลูกผักปลูกผลไม้เสร็จเรียบร้อยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งลงไปดูงานในพื้นที่เกษตรกรก็เอามะละกอนะครับเอากล้วย มาวางขายหน้าบ้านเราก็แวะเข้าไปคุยกับเขาว่ามะละกอเนี่ยขายเท่าไหร่กล้วยเนี่ยขายหวีละเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าอาจารย์ให้เท่าไหร่อ่ะเราก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ตั้งราคาก่อนหรือว่าจะขายเท่าไหร่แล้วรู้ไหมว่าต้นทุนเนี่ยเท่าไหร่เกษตรกรบอกแล้วแต่อาจารย์ให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละนั่นคือสิ่งที่พวกเรากลับมาคุยกันว่าตกลงแล้วนี่เกษตรกรไม่รู้ว่าต้นทุนตัวเองเป็นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเกษตรกรในหลายรายที่เราไปคุยเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะศึกษาต้นทุนให้ได้ก็จดต้นทุนไม่หมดวางแผนในการผลิตวางแผนในการที่จะกำหนดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยที่ลืมเรื่องของแรงงานตัวเองไปลืมเรื่องเวลาของตัวเองไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลในการคิดต้นทุนของเกษตรกรกับฐานข้อมูลในการคิดต้นทุนของทางฝ่ายธุรกิจมีความแตกต่างกันนะครับนั่นก็คือส่วนตัวหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนตรงนั้นได้โดยที่บัญชีที่เราไปส่งเสริมแนะนำให้ทำนั้นเนี่ยมีอยู่2บัญชีด้วยกันนะครับบัญชีที่1คือบัญชีต้นทุนนะครับเกษตรกรเนี่ยยอมรับเรื่องบัญชีต้นทุนที่จะทำเพราะว่าต้องการจะรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่พอหลังจากที่เราไปให้ความรู้กับเขาแล้วเราบอกเขาแล้วแต่อีกบัญชีนึงคือบัญชีครัวเรือนอีตรงนี้ครับเกษตรกรไม่ยอมทำเราก็ถามว่าทำไมไม่ยอมทำเขาก็บอกว่าใครจะฟ้องตัวเองนะครับพอทำบัญชีครัวเรือนปั๊บก็จะเห็นบัญชีว่าตัวเองเนี่ยเอาเงินที่มีรายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้ทำอะไรได้บ้างนะครับพ่อเอาไปซื้อเบียร์กินต่อวันละขวดนะครับสูบบุหรี่นะครับแม่เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่มันถูกบันทึกอยู่ในบัญชีซึ่งลูกเราให้ลูกเป็นคนถามให้นะครับก็ทำให้หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเอาล่ะถ้าบัญชีครัวเรือนไม่ทำแต่ว่าบัญชีต้นทุนการผลิตยังทำก็ยังดีแต่ว่าบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็ทำให้เกษตรกรหลายๆคนปรับตัวเองนะครับ
บางท่านเลิกที่จะกินเบียร์นะครับเอาเงินที่เก็บที่ซื้อเบียร์สมัยก่อนนั้นเนี่ย3 ขวด 100เนี่ยนะครับก็เห็นว่า3 ขวด 100ก็จะซื้อทีละ3 ขวดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ทานทุกวันวันละขวดก็ไม่ได้ทานเบียร์มากเลยทีมกินแค่วันละขวดนะครับก็ในสุดก็เก็บเกินค่าเบียร์เนี่ยนะครับ3 ขวด 100ที่ซื้อไว้เนี่ยเอามาให้ลูกเป็นค่าอาหารนะครับเป็นค่าซื้อหนังสือนะครับอะไรต่างนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับนั้นตรงนี้เองคือส่วนที่จะทำให้เขาสามารถที่จัดการในเรื่องของกิจการต่างๆในบ้านเขาได้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เขาไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดทั้งในส่วนของพืชประมงและปศุสัตว์วันนี้ตัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคทั้งในส่วนของพืชประมงและปศุสัตว์เนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหมุนเวียนตลอดโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของปศุสัตว์นะครับในส่วนของไก่ในส่วนของสุกรนะครับเป็นตัวบั่นทอนที่ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงขึ้นนะครับเราคุยกันเมื่อ2-3 ปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของไก่ไข่ที่มีปริมาณของพ่อแม่พันธุ์ไก่อยู่ในประเทศสูงแล้วก็ทำให้ไข่มีปริมาณมากจนถึงขนาดที่ขอบคุณครับราคาตกนะครับแต่ว่าจังหวะที่ราคากำลังตกนั่นเองเนี่ยอยู่ๆราคาก็ขึ้นมาเองครับเรามีการประชุมกันในเอ็กบอร์ดก็ถามว่าปรากฏว่าไอ้ราคาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันทำไมเราแก้ไขปัญหายังไงราคาถึงขึ้นคำตอบที่เราฟังแล้วเราไม่สบายใจเลยก็คือว่ามันเกิดโรคครับเมื่อมันเกิดโรค population ของไก่มันหายไปจำนวนไข่ไก่มันลดไปนะครับกลายเป็นว่าการเกิดโรคคือตัวที่ทำให้เราสามารถจะบาลานซ์เรื่องของปริมาณผลผลิตในด้านการเกษตรได้ซึ่งไม่ใช่นะครับหรือในกรณีของข้าวเรามีปัญหานะครับเรื่องแมลงเรื่องอะไรต่างหรือในพืชหลายๆตัวที่เรามีปัญหาการจัดการตรงจุดนี้ยังมีความจำเป็นยังมีความจำเป็นอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องรู้และต้องเข้าใจนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการของเกษตรกรที่ทำให้รายได้เขาลดต่ำลงไปก็คือว่าอายุของสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นนะครับพวกสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่อายุสั้นเก็บอายุยืดเก็บอายุยืดไว้ไม่ได้นานแล้วกระบวนการในการจัดการตั้งแต่ post harvest เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะต่อรองกับการตลาดได้หรือไม่เมื่อสินค้าเกษตรออกมาพร้อมๆกันแล้วสุกพร้อมๆกันกับเก็บรักษาไว้ไม่ได้ราคามันตกแน่นอนนะครับง่ายที่สุดเลยตอนนี้ถ้าท่านเข้าไปเดินดูในตลาดนะเอาง่ายๆเลยคือตัวกล้วยเนี่ยนะครับท่านซื้อกล้วยดิบท่านจะซื้อในราคาหวีละ35 บาทหรือ30 บาทแต่ถ้าท่านซื้อกล้วยสุกท่านจะซื้อได้ในราคา20 บาทนะท่านจะเห็นทันทีเลยว่ามันมีความแตกต่างกันเพียงแค่2 วันเท่านั้นเองวันที่ท่านเข้าไปเดินดูเนี่ยท่านซื้อกล้วยบอก30 บาทวันรุ่งขึ้นท่านไปซื้อหวีเก่าเนี่ยมันเหลือ20 บาทแล้วนะเพราะมันสุกแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับทางพี่น้องเกษตรกรแล้วเรามองข้ามมันไปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของโลจิสติกนะครับตำแหน่งที่ตั้งของฟาร์มอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเลยอาจจะพยายามที่จะไปหาพื้นที่ในการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ควรจะทำการเกษตรนะพูดง่ายๆก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยบุกเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับพอไปทำแปลงเกษตรใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปฟอร์สให้กับใช้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปทำในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปฟอร์สกับทางการในการที่จะตัดถนนเข้าไปตัดไฟฟ้าเข้าไปทางส่งไฟฟ้าเข้าไปนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าเป็นการที่จะทำให้มีการสะดวกในการขนย้ายทรัพยากรในขนย้ายสินค้าเกษตรจากในพื้นที่ที่ไม่ควรจะปลูกออกมานั่นก็คือตัวเหตุผลที่ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่มีปริมาณมากเกินกว่าความจำเป็นของตลาดนะครับแล้วก็การจัดการในส่วนนั้นไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะมีปัญหาต่างตามมาอย่างมากมายนะครับอันหนึ่งที่เกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้ก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าได้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่หลายสินค้าเนี่ยคนผลิตจะเป็นคนกำหนดราคาแต่สินค้าเกษตรคือสินค้าที่ผลิตมาเรียบร้อยแล้วคนผลิตไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาเมื่อคนผลิตไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาก็คือคนกลางจะเข้ามามีบทบาทตัวนี้สูงมากเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรกรยังทำธุรกิจอยู่ในภาพของการที่เป็นคนผลิตอย่างเดียวไม่ได้มองเรื่องของการที่จะการดูในเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะกำหนดราคาเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องดูภาพ
ของการพัฒนาการพัฒนาตัวเกษตรกรให้สามารถที่จะมีศักยภาพในการทำเรื่องของการตลาดไว้ในตัวนะครับสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดพร้อมกันมีการปลูกพร้อมกันนะฮะออกตามฤดูกาลผลไม้ออกพร้อมกันนะครับในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม3เดือนนะครับออกมาตูมเดียวพร้อมๆกันนั่นเพราะฉะนั้นราคาตกทันทีนะฮะทั้งๆที่กระบวนการในการจัดการตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเมื่อออกพร้อมๆกันแล้วจะจัดการไม่ได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรามีผลผลิตสินค้าแต่ละตัวออกจากที่ไหนจํานวนจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่เราจัดการเรื่องการตลาดได้แล้วกระจายสินค้าออกมาได้ทันนะครับมันก็จะทำให้ตัวสินค้าที่มีอยู่นั้นเนี่ยสามารถที่จะราคาไม่เป็นตัวถูกกดดันได้นะครับนั่นตรงนี้ก็คือส่วนที่ได้มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการวางแผนในการบริหารจัดการนะครับในการที่จะทำให้ตัวเกษตรกรนั้นเนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นแล้วก็มีการจัดการเรื่องการตลาดไปพร้อมๆกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการผลิตที่เกษตรกรผิดมีการผลิตตามกันแล้วก็ผลิตจำนวนมากนะครับเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการนะครับปัญหาที่การดูแลเกี่ยวเรื่องโรคระบาดมีปัญหาการเกี่ยวเรื่องของตลาดเพราะว่าในเมื่อมีคนปลูกเพิ่มมากขึ้นทางคนที่รับซื้อก็สามารถจะกำหนดราคาแล้วก็กดเป็นราคาได้นะครับนั่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมองเรื่องของดีมานด์ซัพพลายว่าในกรณีที่การมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่จะต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับอีกเรื่องนึงที่ยังมีผลกระทบกับรายได้ของเกษตรกรก็คือเกษตรยังคงผลิตสินค้าแล้วก็ขายในเรื่องของสินค้าเกษตรเบื้องต้นยังไม่มีการที่จะคิดในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าซึ่งตรงนี้เองนะเป็นสิ่งที่เกษตรกรอาจจะทำได้ในการแปรรูปเบื้องต้นหรือว่าการเพิ่มมูลค่าบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเข้ามามีผลในการที่จะช่วยเหลือในส่วนที่ได้ให้กับช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรได้เกษตรกรมองภาพเรื่องการที่จะรวบรวมการแปรรูปเบื้องต้นหรือว่าการทำให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าทำอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสุกมาเรียบร้อยแล้วเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็อยากจะขายแหละเรามีปัญหาถึงขนาดที่เกษตรกรไทยปลูกก็ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ส่งขายเข้าโรงงานโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องความสะอาดพอปลูกเสร็จเรียบร้อยเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งขายให้เร็วนะแทนที่จะไปล้างทำความสะอาดไปลดเรื่องของการปนเปื้อนของทรายของดินนะครับมันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นเก็บเกี่ยวในกรณีในช่วงเวลาที่มันมีแป้งสูงพอก็จะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับปรากฏว่าเกษตรกรไทยส่วนจำนวนมากเลยครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็ยังคงจะเก็บเกี่ยวในส่วนของการที่จะดูแลเรื่องคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือไม่ดูแลคุณภาพเบื้องต้นให้มันดีขึ้นแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าคนไทยเนี่ยขายมันสำปะหลังเนี่ยได้ถูกกว่าเขมรนะเพราะเขมรเนี่ยคนไทยไปสอนให้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ให้ทำมันสะอาดเขมรก็เอามันสะอาดมาขายได้ราคาดีกว่าของไทยแล้วก็คนไทยก็ไปซื้อจากเขมรด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเรื่องของการที่เกษตรกรให้ความสำคัญกับเรื่องของการที่จะเพิ่มมูลค่าเรื่องการที่จะดูแลเรื่องคุณภาพเรื่องความการที่จะการแปรรูปเบื้องต้นอะไรต่างๆเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้รายได้เขาน้อยลงไปหลายคนมองภาพว่าถ้าจะทำอย่างนี้ถ้าจะตั้งโรงงานแปรรูปเบื้องต้นมีโรงเก็บเกี่ยวมีการล้างทำความสะอาดนะครับแม้กระทั่งผักยังไม่ล้างเลยนะฮะแต่ว่ามีคนรวบรวมคนกลางมาแล้วก็เอาผักไปล้างนะฮะตัวคนกลางที่รวบรวมผักจากในแปลงสวนมาแล้วก็ไปล้างให้เนี่ยก็ไปได้มูลค่าเพิ่มตรงจุดนั้นอีกทีนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขามองภาพว่าถ้าจะทำโรงเก็บเกี่ยวโรงต่างๆเนี่ยมันทำให้มีต้นทุนเขาก็ไม่อยากที่จะลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็ยังไม่มีความรู้ในการที่จะพัฒนานะครับเรื่องต่อไปที่เป็นกระทบกับรายได้ของเกษตรกรนั่นคือเรื่องของการผลิตที่ไม่ได้อาศัยเรื่องการตลาดนำเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าปลูกแล้วขายได้หรือปลูกแล้วมีโครงการรัฐบาลเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการตลาดถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของการตลาดว่าตลาดต้องการอะไรนะครับคุณภาพยังไงนะครับแล้วตลาดอยู่ที่ไหนจะไม่สามารถที่จะกำหนด
ัวสินค้าของตัวเองได้ว่าโพซิชันของสินค้าตัวเองนั้นเมื่อผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถูกกดเลยจดกดราคาทันทีเลยกดถูกจำกัดไปเลยว่าจะต้องวิ่งหาที่ขายให้ได้ใครมาซื้อเท่าไหร่ก็ขายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวเกษตรกรนะฮะเราเจอปัญหาถึงขนาดว่าเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นะครับปลูกข้าวแล้วก็ส่งมาขายกรุงเทพแล้วก็ซื้อข้าวถุงจากกรุงเทพลงไปกินในบ้านทั้งที่ตัวเองปลูกข้าวเองอยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านนี่เองนะครับแต่ว่ามาซื้อข้าวถุงในตลาดกลับไปนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นภาพที่มองเห็นว่าเรื่องของการตลาดนี่ยังมีปัญหาแล้วก็ยังมีความสำคัญกับตัวพี่น้องเกษตรกรราคาของตลาดในแต่ละระดับตลาดท้องถิ่นตลาดหน้าฟาร์มนะครับตลาดที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดที่ไฮตัวไฮเอ็นนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่เกษตรกรไม่รู้เลยนะครับไม่ต้องไปว่าเกษตรกรหรอกครับแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยก็ยังไม่สนใจตัวนี้ที่จะดูแลให้กับให้ในเรื่องการตลาดมีโครงการนึงนะครับที่กำแพงแสนนะครับทำข้าวปลูกข้าวข้าวสีนะครับแล้วก็ปลูกข้าวสีเนี่ยให้กับขายให้กับญี่ปุ่นนะครับประกันกันราคาที่ว่าเมื่อปลูกแล้วเนี่ยเกษตรกรปลูกแล้วมาขายให้กับทางโรงสีสีเรียบร้อยแล้วจะขายเป็นข้าวสีเนี่ยนะครับให้กับทางญี่ปุ่นกิโลละ80บาททุกคนแฮปปี้มากๆเลยมีเท่าไหร่ก็สามารถจะส่งขายญี่ปุ่นได้นะครับผมก็ถามว่าอาจารย์รู้มั้ยญี่ปุ่นมันขายมันเอาไปทำอะไรแล้วมันขายเท่าไหร่โอ้ยมันไปทำอะไรช่างมันเถอะแค่นี้เราพอใจแล้วจบนะครับนั่นคือพวกเรานะครับแต่เราไม่ได้มองสุดท้ายเลยว่ามันคืออะไรหรืออย่างตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเราเอาข้าวมาทำเครื่องสำอางเชื่อไหมครับว่าเครื่องสำอางของเราเนี่ยเอาข้าวมาทำนะครับเป็นแป้งเป็นครีมอะไรต่างๆนี่นะครับไปจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นจดทะเบียนได้ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นโปรดักที่ขายญี่ปุ่นเอาข้าวไทยแปรรูปเบื้องต้นส่งไปจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาขายเมืองไทยเห็นไหมอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรื่องการตลาดเนี่ยมันพวกเรายังไม่ได้สนใจในจุดนั้นแล้วก็ไม่ได้เอาตัวการตลาดเข้ามามองว่าเกษตรกรควรจะได้ราคาเท่าไหร่ supply chain ของตัวเกษตรกรนั่นเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตแล้วก็ส่งขายเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับคู่แข่งเกษตรกรไทยไม่สนใจว่าคู่แข่งเป็นยังไงนะครับใครเป็นคู่แข่งเราบ้างไม่สนใจนะครับเพราะคิดว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องมีคนเข้ามาช่วยตัวบางคนมาดูแลให้วันนี้ AEC จะเปิดสิ้นปีนี้สินค้าเกษตรทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม CRMB เหมือนประเทศไทยทุกอย่างนะครับคุณภาพอาจจะด้อยกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันราคาต่ำกว่าแล้วเมื่อมันมีการลื่นไหลของสินค้าเข้ามาในประเทศคำถามก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยข้าวโพดที่เราคิดว่าเราจะเบรกได้มันสำปะหลังที่เราคิดว่าเราจะเบรกได้นะครับเราไปตั้งสหกรณ์รับซื้อชายแดนแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยของที่มาจากประเทศใน CLB เนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่าแล้วเกษตรกรไทยคิดยังไงนะครับยังจะปลูกอย่างเก่าไปก่อนยังทำอย่างเก่าอย่างนี้ไปหรือนะครับในการที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรภายในประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่เคยสนใจว่าคู่แข่งเราเป็นใครแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนั้นพัฒนาไปแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยวันนี้เนี่ยเราถือว่าธุรกิจโคนมนะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนธุรกิจโคนมในประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแล้วก็เราถือว่านมเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากพม่าก็พยายามจะเลี้ยงวัวนมนะครับแต่พม่าเนี่ยก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคนพอสมควรพม่าทั้งประเทศมีคณะสัตวแพทย์แค่คณะเดียวนะครับเวียดนามพยายามที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของวัวนมเวียดนามใช้วิธีการคุยกับทางนิวซีแลนด์ออสเตรเลียครับในที่สุดนิวซีแลนด์ก็ออสเตรเลียลงมาในเวียดนามแผนเขาเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มโคโนมภายใน3ปีข้างหน้านี่นะครับประมาณสัก 50,000 ตัวนะครับและในขณะเดียวกันไวที่สุดดีที่สุดง่ายที่สุดซื้อโคโนมจากประเทศไทยเขาก็มาตั้งเต็นท์ซื้อโคโนมที่ปากช่องเกษตรกรไทยก็บอกว่าเฮ้ยเราก็คัดโคที่มันหมดสภาพแล้วหรือไม่ไหวแล้วหรือว่ามันแย่ๆเนี่ยขายเข้าไปเถอะเราก็เริ่มขายโคนมออกไปนะครับขายโคนมก็คือขายโรงงานให้กับเขาครับนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยเวียดนามกำลังบูมมากเลยในเรื่องของวัวนม
โคนเงื้อเช่นเดียวกันมีโครงการเลยจะต้องทำ 3-4 หมื่นตัวนะครับทำเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เกษตรกรไทยคิดยังไงมองอะไรหรือเปล่าผมก็บอกกับทางกลุ่มโคนมว่าเอ้ยท่านขายโรงงานให้เขานะต่อไปท่านต้องซื้อนมพวกกินนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้นมมันกำลังมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นขายไปมันก็ลดจำนวนลงก็ดีเหมือนกันนะแต่ท่านลืมนึกไปว่าบัวนมนี้ท่านต้องเลี้ยง3ปีนะท่านถึงจะรีดนมมาได้ท่านต้องผสมนะมันไม่เหมือนกับไก่ไข่นะนะหลายๆคนยังมีความเข้าใจว่าวัวนมกับไก่ไข่เนี่ยไม่แตกต่างกันเพราะว่าไก่ไข่เนี่ยเอาขึ้นกรงถึงเวลาอายุมันได้5ปี5เดือนมันก็เริ่มไข่แต่โคนมไม่ใช่นะโคนมต้องทำให้มันท้องนะต้องให้มันคลอดลูกนะมันถึงจะมีนมให้การเลี้ยงดูมันก็เหมือนกับดูแม่ลูกอ่อนนะครับนั่นมันมีความแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เราส่งของดีที่มีการพัฒนาปรับปรุงเอาพันธุ์โคจากในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทยแล้วมันอยู่กับสภาพของภูมิอากาศขนาดนี้ได้แล้วนะครับอยู่ในสภาวะของสิ่งแวดล้อมในเอเชียได้แล้วขายไปให้กับทางเวียดนามนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมที่จะทำให้เรื่องของเราไม่ได้ศึกษาคู่แข่งนะครับอีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่นำเรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการเกษตรที่เรายังคงทำไม่ประณีตพอนะครับเรายังไม่ทำเรื่องของอินสติบนะครับฟาร์มิงนะครับเรื่องของการทำการเกษตรของเราเองนั้นเนี่ยตัวเกษตรกรเองยังให้ความสำคัญในเรื่องของความละเอียดตรงนี้ยังไม่ทำการเกษตรอย่างประณีตตรงนี้เองก็คือจุดที่ทำให้สินค้าเกษตรที่ออกมานั้นเนี่ยคุณภาพมีปัญหานะครับหรือคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับข้าวของเราชาวนาเราได้ยินกันคุ้นเลยมากว่าคือเราเป็นชาวนามือถือเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าคุณภาพข้าวของเราเป็นยังไงทั้งที่สายพันธุ์ข้าวในประเทศไทยมีเกือบ 20,000 สายพันธุ์นะครับที่ทางกรมข้าวเก็บสต็อกไว้มีพันธุ์ข้าวที่ทำในการตลาดจริงอยู่แค่10กว่าสายพันธุ์แล้วก็10กว่าสายพันธุ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะแยกพื้นที่ในการปลูกข้าวได้นะครับเรามีข้อมูลชัดเจนว่าพื้นที่ในโซนภาคอีสานตอนบนนั้นก็คือข้าวเหนียวอีสานตอนล่างคือข้าวหอมมะลิภาคกลางคือข้าวขาวที่ทำกันอยู่นะครับเรามีข้อมูลถึงเรื่องของปริมาณข้าวขาวที่เรามีอยู่เวลานี้เนี่ยข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวไม่มีตลาดไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดข้าวขาวที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรากำลังแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคกลางข้าวทั้งหมด24ล้านตันนะครับบริโภคทานในประเทศ10ล้านตันส่งออก 7-8 ล้านตันหรืออาจจะถึง10ล้านตันเราจะมีสต็อกอยู่ประมาณ2ล้านตันปัญหาที่มีปัญหาอยู่ก็คือข้าวขาวนะฮะซึ่งข้าวส่งออก8ล้านตันเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิสัก3ล้านตันเป็นข้าวหนึ่งละ2ล้านตันที่เหลือประมาณ3ล้านตันเนี่ยคือข้าวขาวที่เราไปขายแข่งกับเขาแล้วก็ทำให้ราคาเราสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าเราเข้าใจเราสามารถที่จะดูเรื่องคุณภาพสินค้าไอ้3ล้านตันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับคือเพียงแต่ว่าเกษตรกรต้องสนใจต้องเอาใจใส่ในการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับการผลิตที่ไม่ใช้เครื่องจักรกลเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็พืชผลการเกษตรหลายๆอย่างเรามีปัญหาอยู่นะครับหลายๆคนกำลังจะคิดที่จะทำเรื่องของการเกษตรที่จะใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยนะครับเครื่องจักรกลที่จะเข้ามาช่วยนั้นเนี่ยก็คงต้องดูความเหมาะสมนะครับในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของพืชบางชนิดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใส่ลงไปในพื้นที่มีปัญหานะอย่างยกตัวอย่างพืชหัวอย่างพวกมันสำปะหลังเนี่ยถ้าท่านเอาเครื่องจักรในการที่จะเข้าไปขนาดใหญ่เข้าไปถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักของเครื่องจักรจะทำให้ดินแน่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวการกดทับการขยายตัวของตัวหัวก็จะมีปัญหาในส่วนนั้นหรือในพื้นที่ที่จัดการแล้ว อย่างยกตัวอย่างในพื้นที่นาข้าวบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มกระบวนการในการจัดการแปลงเป็นล็อกแบบเดียวกับจีวรพระนั้นเนี่ยก็กระบวนการในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการปลูกข้าวนั้นกระบวนการในการที่จะจัดการโดยใช้เครื่องจักรกลเข้าไปมันต้องเหมาะสมต้องดีนะครับเวลานี้เรามีเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กที่มีการวิจัยแล้วก็ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปได้หลายได้ในกลุ่ม CLV เนี่ยค่อนข้างมากเครื่องจักรกลขนาดเล็กเราส่งไปจีนส่งไปพม่านะครับมากนะครับเวลานี้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยกลับใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะใช้เครื่องจักรกลเพื่อจะนั้นช่วยให้การผลิตมีความประณีตมากขึ้นนะครับแล้วก็ในการใช้เครื่องจักรกลอย่างกรณีของข้าวนั่นเองนั่นเนี่ยก็เป็นตัวทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้าวดิบข้าวเด้งทำให้ข้าวคุณภาพเสียเพราะว่า
ในการเกี่ยวข้าวทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปก็มีการเก็บเกี่ยวพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมติดไปกับเครื่องจักรกลนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความละเอียดอ่อนกับการดูแลเรื่องการคุณภาพนะครับแล้วสุดท้ายที่มีปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเกษตรกรซื้อทุกอย่างซื้อพันธุ์ซื้อปัจจัยการผลิตซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีซื้ออะไรทุกอย่างหมดเลยซึ่งเราพยายามที่จะรณรงค์กันให้เก็บเม็ดพันธุ์ให้ดูแลเกี่ยวเรื่องการใช้สารชีวภาพนะครับในการที่จะไปช่วยในการที่จะป้องกันหรือกำจัดแมลงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามที่จะทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายลดน้อยลงไปครับนี่ก็คือภาพรวมของเรื่องของผลกระทบที่ทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างต่ำนะครับโซนิ่งเกษตรคืออะไรโซนิ่งเกษตรไม่ใช่ตัวที่เป็นอะไรใช้คำว่าอะไรเป็นตัวยาวิเศษที่จะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่โซนิ่งเกษตรเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการพื้นที่กับสินค้าเกษตรกรรมนะครับอันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์ได้กรุณาพูดไปแล้วว่าโซนิ่งเกษตรคือเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการสมดุลเรื่องของการผลิตกับการตลาดนะครับภายใต้เงื่อนไขของคุณภาพสินค้าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคทำไมถึงต้องมาเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าทำไมถึงมาเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะว่าเมื่อมีการกำหนดพื้นที่นะครับโซนิ่งเรียบร้อยแล้วกระบวนการในการที่จะเข้าไปให้ความรู้ในกระบวนการในการที่จะจัดการกับเรื่องของการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันง่ายขึ้นมันมีระบบที่ชัดเจนขึ้นนะครับกระบวนการในการจัดคัดเลือกตัวเกษตรกรคัดเลือกสินค้าองค์ความรู้ต่างๆจะถูกนำไปใช้ตรงนั้นได้สะดวกได้รวดเร็วได้ง่ายขึ้นการไม่จัดการต่างๆมันจะเป็นเรื่องที่เป็นกลุ่มพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของ area approach โดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของภูมิสังคมโดยตรงนะครับเราทำเบื้องต้นของการทำโซนิ่งเนี่ยโดยอาศัยครอบ requirement ของพืชของสัตว์ของประมงแต่ละชนิดนะครับว่าสัตว์พืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องการดินแบบไหนต้องการปุ๋ยแบบไหนต้องการอาหารแบบไหนต้องการอากาศแบบไหนต้องการแสงแดดเมื่อไหร่นะครับช่วงระยะที่ปลูกเก็บเกี่ยวควรจะปลูกช่วงไหนนะครับช่วงระยะผสมพันธุ์ของข้าวจะต้องมีความชื้นในอากาศเท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่มีการวางแผนมีการเอาเบื้องต้นของครอบ requirement มาเป็นตัวฐานแล้วก็ดูดินซึ่งเป็นฐานในการผลิตที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยว่าเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดยังไงเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดยังไงนะครับดูทั้งดินทั้งอากาศทั้งน้ำนะครับและความต้องการของตัวพืชตัวสัตว์นะครับเอามาใส่จับเป็นเบื้องต้นในการที่จะวางตัวนี้นะครับเพื่อจะให้เกิดภาพของการที่จะขับเคลื่อนในการเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองนั้นเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเขาก็ประกาศไปแล้วประมาณ20ชนิดสินค้านะครับแต่20ชนิดสินค้านั้นก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนที่ไหนในประเทศไทยนะครับใน150ล้านไร่ของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการปลูกพืชพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็พืชทั้งใน20สินค้าเนี่ยนะครับเหมาะสมกับการปลูกหรือว่าการจัดการในพื้นที่ตรงไหนนะครับเมื่อมีการจัดการตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าพอเราประกาศโซนิ่งไปเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเราจะได้อะไรนะครับในโซนิ่งเกษตรนั้นเราคิดว่าเราจะได้ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะฮะของสินค้าทั้งหมดเลยเราต้องการที่จะรู้ว่าในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเมื่อปลูกแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะลงทุนน้อยกว่าในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับต้นทุนการผลิตก็จะถูกกว่าในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเราก็จะรู้ว่าแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับเราจะรู้พื้นที่ในการเพาะปลูกเราจะรู้ปริมาณที่จะออกมานะครับรู้เวลาที่จะออกมาของตัวเกษตรนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะใช้โซนิ่งเกษตรในการที่จะทำ precision farming มันจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะสามารถจะวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับเรื่องการตลาดได้อย่างชัดเจนโดยที่มีการวางแผนให้รู้ว่าตลาดต้องการอะไรเมื่อไหร่ไทมิ่งของการที่จะผลิตออกมาเพื่อป้อนการตลาดนั้นคืออะไรนะครับนั่นก็คือการที่จะทำให้เกิดไอ้ตัว precision farming ได้นะครับในเขตโซนิ่งนะครับทางส่วนของรัฐเองนะครับเมื่อมีการประกาศโซนิ่งชัดเจนแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ควรจะลงทุนให้กับตัวพี่น้องเกษตรกรนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในเรื่องของดินนะครับในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์นั้นเนี่ย
ทางรัฐบาลสามารถที่จะลงไปจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้ตรงเป้าหมายที่ต้องการเรื่องของน้ำเรื่องของดินนะครับเรายังคงมีปัญหาอยู่พอสมควรองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินท่านที่ดีพัฒนาที่คงจะมาช่วยให้ข้อมูลกับเราได้นะครับแล้วก็ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในขณะนี้ต้องเรียนว่าเรามีพื้นที่ชลประทานอยู่30ล้านไร่นะครับจากพื้นที่เกษตรกรรม150ล้านไร่เพราะนั้นในส่วนที่เหลืออีกประมาณ120ล้านไร่คือเกษตรน้ำฝนต้องคงพึ่งฟ้าต้องพึ่งพาน้ำฝนต่อไปนะครับแต่ว่าความจุของอ่างในประเทศไทยนะครับ 78,000 ล้านคิวบิกเมตรนะครับฝนตกในประเทศไทยปีละ 700,000 ถึง 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับฝนตกอยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณหรือปีหนึ่งประมาณอยู่เฉลี่ยที่เราประมาณ130วันไม่เกิน140วันนะครับแต่ว่าเรามีน้ำฝนอยู่แต่เราเก็บไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลคงจะมองในภาพโครงสร้างตรงนี้ที่จะเข้าไปเสริมได้อย่างไรนะครับเรื่องของการใช้การขนส่งเรื่องโลจิสติกทั้งหมดเนี่ยนะครับระบบถนนเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านได้นะครับในขณะนี้ถนนขยายเพิ่มตัวขึ้นมาสิ่งที่เกิดถนนขึ้นมานั้นก็คืออะไรก็คือเรื่องของการขวางทางน้ำโดยธรรมชาติเรามีปัญหาภัยน้ำท่วมแล้งนะครับจากกระบวนการในการที่ทำถนนโดยที่ไม่ได้ดูทางน้ำสมัยก่อนนั้นเนี่ยเวลาที่จะตัดถนนนะครับผู้ใหญ่ในส่วนของกรมชลประทานกับทางกรมทางหลวงเขาก็จะคุยกันจะตัดตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมทิศทางน้ำมันมายังไงอะไรต่างก็จะคุยกันแต่เวลานี้ด้วยความสะดวกนะครับด้วยความต้องการของทางประชาชนด้วยความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลของหมู่บ้านก็ตัดถนนโดยที่ไม่ได้มองทางน้ำถึงแม้ว่าจะมีการเผื่อทางน้ำก็ไม่ได้เผื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มีการคำนวณอย่างชัดเจนนะเพราะนั้นก็คือส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกตรงนี้นะครับระบบรางซึ่งเป็นระบบที่ถูกที่สุดในการขนส่งวันนี้ระบบรางของเรายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำระบบรางเพิ่มมากขึ้นโดยผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโซนนิ่งเกษตรนะครับตรงนั้นก็จะลดค่าใช้จ่ายได้นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยมีศักยภาพและมีความมั่นคงขึ้นได้นะครับเกษตรกรที่อยู่ในโซนิ่งเราจัดระบบบริหารจัดการกลุ่มเข้าไปได้ระบบสหกรณ์เข้าไปตรงจุดนั้นได้นะครับเราพัฒนาเรื่องของการแปรรูปของสินค้าเกษตรในกลุ่มของโซนิ่งได้อย่างง่ายขึ้นเนื่องจากว่ามีความเข้มแข็งของตัวเกษตรกรมีความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่เราจะเข้าไปให้สติต่างๆในกลุ่มเกษตรกรแทนที่จะให้อินดิวิโดนะครับอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำนั่นก็คือเป้าหมายในการพัฒนาเรื่องของโซนิ่งก็จะไปลงที่พื้นที่นะครับโดยดูดินน้ำฤดูกาลอากาศแสงแดดต่างๆนะครับสินค้าแต่ละชนิดนะครับแล้วก็เรื่องของคนหัวใจของการทำโซนิ่งคือเรื่องของคนที่อยู่ในโซนิ่งจะต้องได้รับการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารนะครับผู้บริโภคเรื่องของคนจะต้องเป็นการพัฒนาที่ให้มีความรู้แล้วก็ใช้องค์ความรู้ในการที่จะบริหารจัดการแม้กระทั่งตัวผู้บริโภคก็จะต้องมีองค์ความรู้ว่าต้องการอะไรต้องการของแบบไหนต้องการของที่ทานแล้วมีผลกับสุขภาพตัวเองต้องการของที่คุ้มกับค่าของเงินที่จ่ายออกไปเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตก็ต้องผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยให้กับตัวผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นผลิตสินค้าที่มีกำไรนะครับซึ่งตรงนี้เองนั้นก็คือส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐของเอกชนต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าไปแนะนำองค์ความรู้นะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะต้องมีคุณธรรมจะต้องมีจริยธรรมนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมทำหน้าที่เป็นเซลล์ขายของนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ทำใหเกษตรกรเองต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากว่าซื้อของใช้ของตามที่เซลล์เข้ามาขายนั้นตัวองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้การพัฒนาต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องโซนิ่งนะครับสำหรับกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องของโซนิ่งถ้าจะให้เกิดผลยังมีการวิเคราะห์ว่าหน้าที่จะเป็นกำหนดเป็นนโยบายของชาตินะครับแล้วก็ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่องโซนิ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับกว่าที่จะทุกอย่างจะลงตัวกว่าทุกอย่างจะนิ่งกว่าทุกอย่างจะเข้าใจการทำความเข้าใจกับคนในทุกภาคส่วนการเข้าใจกับเกษตรกรการทำความเข้าใจกับตัวแหล่งผลิตต่างๆตัวผู้ประกอบการต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนั้นเนี่ยเป
็นส่วนที่จะต้องเป็นนโยบายของชาตินะครับในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าโครงสร้างของผู้รับผิดชอบโครงสร้างของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโซนนิ่งต้องชัดเจนนะครับนะครับเพราะว่าโครงสร้างในการที่จะกำกับดูแลให้มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นเนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรงต้องมีการติดตามประเมินผลต้องมีการหากลุ่มบุคคลหรือว่างานที่จะมาดูแลในภาพตรงนี้ให้มีการขับเคลื่อนตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับเขตเศรษฐกิจจะต้องมีการประกาศนะครับวันนี้เนี่ยเราประกาศเพียงแค่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแต่เมื่อมีการจัดระบบต่างๆเข้าไปแล้วต้องประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจโดยใช้กฎหมายเศรษฐกิจการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับฟาร์มแอคของอเมริกาหรอกครับขั้นการวางเงื่อนไขต่างๆลงไปได้ในพื้นที่โซนนิ่งตรงนั้นท่านวางกติกาต่างๆลงไปตรงนั้นได้ท่านมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติอาหารในการที่จะกำหนดพื้นที่จำกัดพื้นที่ในการที่จะให้ปลูกพืชหรือไม่ปลูกพืชในพื้นที่ที่อันตรายก็ได้อย่างเวลานี้ท่านยังแก้ปัญหาเรื่องของอะไรสารเคมีบางตัวอยู่ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ยังต้องซื้อข้าวมาเผาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยในกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ถ้าดึงมาใช้มันก็จะสามารถทำได้ในพื้นที่โซนิงนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าที่เราไม่ต้องการให้มีการบุกรุกเข้าไปโซนิงก็จะเป็นตัวกำจัดได้กำหนดได้ว่าในพื้นที่โซนิงที่เป็นพื้นที่ป่านะเราไม่ให้มีการปลูกการสนับสนุนการส่งเสริมของภาครัฐบาลก็จะไม่ลงไปที่จุดนั้นและในขณะเดียวกันอินเซนทีฟต่างๆหรือว่าเฟอร์ซิลิตี้ต่างๆที่จะลงมาในพื้นที่อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าถนนที่จะบุกเข้าไปในป่าเนี่ยไม่ทำเข้าไปได้ไหมไฟฟ้าเนี่ยไม่ต่อเข้าไปให้เขาเนี่ยได้ไหมในพื้นที่ที่เป็นป่านะครับแต่ว่าถ้าเรายังทำถนนตัดเข้าไปทำป่าเข้าไปยังทำไฟฟ้าเข้าไปเสร็จครับนะครับยังไงก็แล้วแต่มันเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อทำให้คนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปขนของในป่าออกมานะครับตัวผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีผลนะครับอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวนี้เป็น area based ในเมื่อเป็น area based เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าต้องทำตามที่พระเจ้าอยู่หัวให้แนวคิดเอาไว้ครับว่าวิธีคิดเนี่ยคิดใหญ่นะครับแต่วิธีทำเนี่ยทำเล็กและพระองค์ท่านก็ให้เอาที่คิดเล็กมาต่อไปจิ๊กซอมันก็จะกลายเป็นภาพใหญ่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นโดยอาศัยผู้ว่าการจังหวัดนะครับความสำเร็จของการทำงานในจังหวัดนั้นเนี่ยหลังจากมีการประกาศเขตพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วว่าเหมาะสมจะปลูกอะไรไปตรวจสอบพื้นที่เสียทะเบียนเกษตรกรจะต้องใช้ข้อมูลในการตลาดจะต้องมีนะครับวิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทางวิชาการจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ต้องใช้เครือข่ายของมหาลัยในพื้นที่เป็นตัวแก้ปัญหานะครับโดยร่วมกับองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในภาคกลางที่เป็นสนับสนุนทางวิชาการเข้าไปดังนั้นศูนย์ข้อมูลเรื่องของแผนที่เรื่องเกษตรกรเรื่องการผลิตการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งภาพถ่ายทางอากาศจะมีผลในการช่วยเหลือและเป็นตัวการกำกับดูแลโซนิ่งเนี่ยตอนนี้วันนี้เนี่ยนะครับภาพถ่ายทางอากาศจะมีผลในการที่จะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นปลูกพื้นที่เตรียมดินจนกระทั่งผลผลิตเกิดขึ้นและก็การเก็บเกี่ยวถ้ามีการวางระบบตัวนี้ได้ดีพื้นแผนที่ทางอากาศนะครับตัวแผนที่เกษตรกรนะครับในพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตแล้วก็การพื้นที่การผลิตได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะติดตามประเมินผลได้นะครับนี่ก็คือส่วนที่คาดหวังว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดงานวิจัยต่างๆเพื่อลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรเพื่อประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการวิจัยแล้วนำองค์ความรู้นั้นไปถึงตัวเกษตรกรให้ได้จริงนะครับส่งผ่านไปในหน่วยงานในโซนี่ต่างๆเพื่อมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นตัวกำกับดูแลกระจายความรู้และก็เป็นข้อมูลในการพัฒนานะครับสุดท้ายครับโซนิ่งจะไม่นิ่งครับถ้าใช้วิสัยเทคโนโลยีครับขอบคุณครับ